่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดรายชื่อ20จังหวัดพรุ่งนี้เจอฝนฟ้าคะนองเตรียมรับมือ12เมษายน2567กรมอุตุพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะจึงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และก็ทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะฝุ่นละอองระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูงเนื่องจากการระบายอากาศบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันนี้ไปจนถึงเวลา 18:00 นของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 37-42 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะโดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 39-41 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 28-29 องศาเซลเซียสสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียสขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ